พูดถึงประเด็นเรื่องหลักสูตรกอศแล้วฝั่งตำรวจก็มีการขยับเหมือนกันนะครับโดยทางผบตรพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรล่าสุดได้มีการสั่งการนะฮะท่านผู้ชมให้มีการตรวจสอบรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยที่ผ่านมาเนี่ยทางพลตำรวจโทอาชญน์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกนะครับว่านับตั้งแต่ที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เข้ามารับตำแหน่งผบตรในระยะเวลากว่า8เดือนก็ยังไม่ได้มีการเปิดรับบุคคลภายนอกมาเป็นตำรวจตามที่หน่วยงานร้องขอแต่อย่างใดโดยผบตรได้สั่งการครับให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผบตรฝ่ายบริหารตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะทบทวนปรับปรุงแก้ไขระเบียบคำสั่งกฎกตรและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับบุคคลเข้ามาเป็นตำรวจสัญญาบัตรการบรรจุแต่งตั้งครองยศรวมถึงการเข้าเรียนหลักสูตรกอศหลักสูตรการอบรมบุคคลภายในที่ให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตรหรือว่ากอนและหลักสูตรที่เทียบเคียงอื่นๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทันต่อยุคสมัยและสอดรับกับพรบตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่นะครับนอกจากนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกอย่างนี้นะครับว่าจะมีการหยิบยกกรณีของร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาและข้าราชการตำรวจรายอื่นๆที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้สำนักงานกำลังพลไปถอดบทเรียนมาประกอบการพิจารณาเพื่อยกร่างกฎระเบียบใหม่ทีนี้พูดถึงสำนักงานกำลังพลแล้วผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์ครับทางพลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำนงผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลพลตำรวจโทยิ่งยศบอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาที่มีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผบตรฝ่ายบริหารเป็นประธานก็จะมีการปรับปรุงกฎระเบียบการรับบุคคลเข้ามารวมถึงขั้นตอนในการสอบแข่งขันให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้จะมุ่งเน้นเรื่องของบุคคลภายในที่มีคุณวุฒิตรงกับสายงานหรือหน่วยใดที่มีความต้องการเป็นพิเศษเฉพาะทางส่วนกรณีผู้กองคนดังที่กำลังถูกวิจารณ์จากสังคมพลตำรวจโทยิ่งยศเปิดเผยนะฮะว่าเลขานุการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการร้องขอตำแหน่งเพื่อบรรจุคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ไม่ใช่นิเทศศาสตร์แต่นิเทศศาสตร์อยู่ในสายงานที่คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการผู้กองรายนี้จึงมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาทุกประการนะครับย้ำว่าไม่ใช่เป็นคุณวุฒิที่ขาดแคลนตามขั้นตอนหากต้นสังกัดหน่วยงานใดที่ต้องการบุคลากรตรงตามสายงานเฉพาะจะต้องทำเรื่องนะฮะเสนอมายังผบตรเพื่อทำเรื่องก่อนพิจารณาอนุมัติแล้วก็ส่งกลับไปยังต้นสังกัดเพื่อเปิดรับบุคคลภายนอกก่อนที่จะส่งเรื่องไปยังสำนักงานกำลังพลเพื่อบรรจุตามขั้นตอนเนื่องจากสำนักงานกำลังพลไม่มีสิทธิ์พิจารณารับตำแหน่งนั้นๆได้เองครับอันนี้ส่วนที่เป็นปัญหาไม่ใช่หลักสูตรกอศนะครับส่วนที่เป็นประเด็นทางสังคมเนี่ยเป็นประเด็นที่หน่วยมีความจำเป็นต้องการในหมวดสัญญาบัตรแล้วร้องขอที่ตลอและตลอก็ให้หน่วยไปสรรหามาด้วยการคัดเลือกที่หน่วยเสนอมาเนี่ยอาจจะเป็นต้องการสัญญาบัตรที่จบวุฒิปริญญาโทในขณะนี้ขณะนี้นะครับแล้วก็หน่วยก็ไปดำเนินการเองตรงนี้ต่างหากคือการดำเนินการหน่วยไม่ได้ผิดระเบียบอะไรเป็นไปตามระเบียบกฎหมายทุกอย่างแต่ท่านมบเห็นว่าอาจจะมีช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้ที่ทำให้กำลังคนที่อยู่ในหน่วยที่อยู่ในตรอยได้บางส่วนสิทธิ์ไม่สบายใจว่าทำไมตรงนั้นถึงมีสิทธิ์มีเสียงได้ท่านมบก็เลยถือโอกาสตรงนี้ตั้งเป็นคณะกรรมการโดยมีท่านรองกิตรัตน์ พันเพชรรองผบ.ตร.เนี่ยเป็นหัวหน้าคณะในการทบทวนวิธีการสรรหาบุคคลในช่องทางนี้นะครับส่วนที่มีการมองว่าหลักสูตรต่างๆมีช่องโหว่เป็นช่องว่างนะฮะทำให้มีการฝากเด็กเข้ามาเป็นตำรวจนั้นพลตำรวจโทยิ่งยศยอมรับนะฮะว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดได้แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคณะทำงานชุดนี้ก็จะหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้คนคิดว่ามีช่องโหว่ดังกล่าวโดยเฉพาะการล็อกสเปคคุณวุฒิให้ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการเพื่อลดข้อครหาว่ารับบุคคลที่เป็นเด็กฝากเข้ามาเป็นตำรวจครับทีนี้พาคุณผู้ชมมาเจาะลึกการบรรจุข้าราชการตำรวจโดยวิธีการคัดเลือกหรือว่าวิธีการสอบแข่งขันนะคะว่ามีบุคคลกลุ่มไหนบ้างที่เข้ามารับราชการด้วยวิธีนี้ได้
ได้พาคุณผู้ชมไปไล่เรียงกันก่อนนะคะบุคคลกลุ่มแรกค่ะก็คือคนที่สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรอนุปริญญาหรือว่าเป็นปริญญาในสาขาที่กตร.เนี่ยกำหนดให้เป็นวุฒิที่ใช้คัดเลือกเพื่อที่จะบรรจุเข้ารับราชการตำรวจได้หรือว่าที่เคยกำหนดให้เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน2ค่ะเรียงลงมาเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกพ.คณะกรรมการข้าราชการประเภทอื่นๆหรือว่าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนั่นแหละ3คนที่ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาตามความต้องการของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ4ค่ะก็คือการบรรจุทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการและสุดท้าย5นะคะก็คือกรณีที่มีเหตุพิเศษจำเป็นตามที่กตร.กำหนดเอาไว้โดยในการบรรจุข้าราชการตำรวจนะคะในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยจะเป็นการบรรจุทดแทนค่ะคุณผู้ชมทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการซึ่งในแต่ละปีเนี่ยจะมีข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการประมาณปีนึงเนี่ย 5,000 คนด้วยกันนะคะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผบ.ตร.ก็จะไปบริหารไปจัดสรรอัตรากำลังตามที่สำนักงานกำลังพลเสนอขึ้นมาสามารถแบ่งประเภทข้าราชการตำรวจที่มีความจำเป็นเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้นะคะกลุ่มแรกก็คือนักเรียนในร้อยตำรวจปีนึงเนี่ยมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ240คนต่อมาก็คือพนักงานสอบสวนค่ะปีนึงประมาณ800ถึง900คน3ก็คือฝ่ายป้องกันปราบปรามหรือว่าฝ่ายธุรการอันเนี้ยตัวเลขจะแล้วแต่ความจำเป็นนะคะต่อมา4ก็คือเป็นกลุ่มของแพทย์หรือว่านักวิทยาศาสตร์ก็อยู่กับขึ้นอยู่กับความจำเป็นเช่นเดียวกันและ5นะคะจะเป็นบรรดาทายาทนักกีฬาที่บรรจุเข้ามาเป็นกรณีพิเศษซึ่งผบ.ตร.จะเป็นฝ่ายบริหารจุดนี้นะคะจากข้อมูลทางสถิติพาคุณผู้ชมไปดูค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557ถึงปี2564เนี่ยคุณผู้ชมสามารถจำแนกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการตำรวจเป็นกรณีพิเศษได้ดังนี้ไปดูช่วงปี1ตุลาคมนะคะช่วงปี2557ถึง30กันยายนปี2558ค่ะคุณผู้ชมตอนนั้นพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเป็นผบ.ตร.ถ้าย้อนไปดูมีการบรรจุกรณีพิเศษนะคะ855คนโดยเป็นชั้นสัญญาบัตรเนี่ยสูงถึง718คนนะคะแล้วก็เป็นชั้นประทวนอีก137คนทีนี้ช่วงปีตุลาคมนะคะช่วงปี58ยาวไปถึงปี63ตอนนั้นผบ.ตร.ก็คือพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาค่ะมีการบรรจุกรณีพิเศษจำนวนทั้งสิ้น 2,505 รายนะคะเฉลี่ยปีละประมาณ417คนต่อปีโดยถ้าเกิดไปเจาะลึกคุณผู้ชมปีที่สูงที่สุดเลยเนี่ยก็คือปี63ค่ะบรรจุกรณีพิเศษเนี่ย610คนนะคะเป็นชั้นสัญญาบัตร145คนแล้วก็มีชั้นประทวนอีก465คนรองลงมาจากปี63ก็คือปี60ค่ะที่มีการบรรจุกรณีพิเศษตัวเลขอยู่ที่488คนเป็นชั้นสัญญาบัตร223คนแล้วก็เป็นชั้นประทวน265คนแล้วก็ต่อมานะคะในช่วงปี63ถึงปี64ตอนนั้นพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเป็นผบ.ตร.มีการบรรจุกรณีพิเศษตัวเลขอยู่ที่627คนโดยเป็นชั้นสัญญาบัตรเนี่ยสูง445คนแล้วก็มีชั้นประทวนอีก182คนเอามาเปรียบเทียบแบบนี้ให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆแต่ละช่วงปีเลยนะคะ